สบายดีนุ่นน้องนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนเนาะมื้อนี้จันเตลีสิมาพาผู้หลานทวนคืนบทเรียนเก่าเนาะซึ่งเป็นบทเรียนที่ว่าสีออกเสียงเนาะอยู่ไหนเดือน5แล้วก็ภาคเรียนที่2เด้อพวกหลานเด้อซึ่งให้พวกหลานท่านติดตามเบิ่งแล้วก็พากันทวนไปนํากันเนาะซึ่งมื้อนี้อาจารย์สิมาพาผู้หลานทวนคืนบทที่8เด้อซึ่งบทที่8นี้เฮาจะเรียนเกี่ยวกับระบบไทเทของร่างกายของคนเฮานั่นเองเฮาเข้าไปเบิ่งข้อที่1เนาะเบิ่งอวัยวะไทเทว่ามีหยังแน่ผู้หลานยังจื้อบ่เนาะว่าอวัยวะไทเทของร่างกายของคนเฮาจะมี1มรรคไขหลัง2จะแม่นปอด3จะแม่นหยังไทเทเนาะหรือทางย่อยอาหารหรือเขาเอิ้นว่าระบบย่อยอาหารหรือหูทวารนั่นเองเนาะ4จะแม่นผิวหนังผิวหนังจะไทเทพวกหยังพวกเหงื่อแม่นบ่ล่ะเนาะซึ่งว่ามรรคไขหลังทางเบิดอันนี้เนาะจะแม่นอวัยวะในการไทเทซึ่งมรรคไขหลังไทเทหยังพวกหยังพวกน้ำปัสสาวะเนาะและต่อไปพวกปอดแม่นพวกหยังพวกไอแม่นบ่ไอก๊าซพวกอันออกซิเจนแล้วก็พวกหยังไอคาร์บอนิกเนาะซึ่งว่าในการหายใจเข้าหายใจออกของคนเฮานั่นเองผิวหนังดิขับถ่ายพวกใดหรือไทเทพวกใดไทเทพวกเหงื่อเนาะสิ่งเสียดเหลือหรือพวกน้ำที่ออกมาเป็นในลักษณะของเหงื่อต่อไปแม่นทางย่อยอาหารจะแม่นพวกหยังอาหารที่เฮากินเข้าไปแล้วบ่ถึกย่อยจะถึกสะสมเนาะออกมาในรูปแบบของอาจมเนาะเขาจึงว่าไทเทผ่านทางย่อยอาหารนั่นเองต่อไปเฮาสิไปเบิ่งโครงสร้างของมรรคไขหลังซึ่งโครงสร้างของมรรคไขหลังมรรคไขหลังจะเฮ็ดหน้าที่ในการกั้นตองแม่นบ่กั้นตองสิ่งเสียดเหลือและขับถ่ายเอาพวกน้ำปัสสาวะและพวกอาจมเนาะออกนอกร่างกายฉะนั้นเฮามาเบิ่งว่ามรรคไขหลังของคนเฮาประกอบมีอยู่2หน่วย1คู่แม่นบ่เบื้องขวาและก็เบื้องซ้ายเนาะอยู่ทั้ง2ข้างและอันนี้จะเป็นโครงประกอบสร้างของมันมรรคไขหลังจะประกอบสร้างมีอยู่2ชั้นเนาะคือชั้นนอกและชั้นในชั้นนอกเนาะจะเป็นชั้นที่ผู้หลานสังเกตเห็นเนาะชั้นนอกและชั้นในเด้ชั้นในจะแม่นนี่เนาะจะแม่นบริเวณที่ลูกศรอาจารย์ซีอยู่นี่เด้อซึ่งจะมีพวกเส้นเลือดฝอยเนาะไปล่อเลี้ยงหลายๆเนาะเห็นบ่อันนี้จะเป็นเส้นเลือดแดงอันนี้จะเป็นเส้นเลือดดำเนาะจะนำเอาเลือดเข้าไปล่อเลี้ยงมรรคไขหลังและท่อนี้แม่นหยังอันนี้จะเป็นท่อส่งปัสสาวะเนาะหรือส่งน้ำพวกน้ำปัสสาวะออกนอกร่างกายมันส่งออกมาเนาะตามอันนี้เนาะส่งออกมาแล้วเข้ามาบรรจุอยู่ไหนพวกปัสสาวะแล้วค่อยปล่อยออกนอกร่างกายนั่นเองอันนี้จะเป็นโครงสร้างของมรรคไขหลังเนาะต่อไปพยาธิเนาะหรือว่าพวกที่ว่ามักเกิดขึ้นกับพวกมรรคไขหลังหรือในระบบขับถ่ายปัสสาวะเนาะหนึ่งจะแม่นพวกหยังเห็นบ่พวกที่ว่ามักเหี่ยวเจ็บหยังพวกเหี่ยวจังซี่จะเกิดมาจากหยังการอักเสบจากพวกแบคทีเรียบางทีจะมีแบคทีเรียเนาะแล้วจะเฮ็ดให้มันอักเสบเมื่ออักเสบแล้วเวลาเฮาอันไปเหี่ยวบ่หรือหาวไปไถ่น้ำปัสสาวะออกแล้วจึงรู้สึกเจ็บเนาะเจ็บแสบแล้วก็รู้สึกว่าเฮาเหี่ยวแล้วอยากเหี่ยวอีกจังซี่เนาะเข้าห้องน้ำแล้วอยากเข้าอีกจังซี่เด้เห็นบ่จึงเอิ้นว่าพวกน้ำปัสสาวะอักเสบตัวที่ว่าบ่เป็นเนาะบ่อักเสบจะเป็นจังซี่ตัวที่อักเสบจะเป็นสีขุ่นๆจังซี่เด้อเข้มๆจังซี่อันนี้จะเป็นมรรคไขหลังเดี๋ยวมันจะมีท่อซุ้งเด้อท่อซุ้งตัวนี้เป็นท่อซุ้งตัวเมื่อกี้เนี่ยจะอธิบายอยู่ในรูปตัวที่1เนาะจะเป็นท่อซุ้งพวกน้ำปัสสาวะมันบรรจุใส่หยังพวกปัสสาวะก่อนบรรจุในเมื่อเฮารู้สึกว่าเฮาเจ็บเหี่ยวเนาะเมื่อมันเต็มขนาดแล้วเฮาจะรู้สึกว่าเจ็บเหี่ยวแล้วเฮาค่อยไปปล่อยออกนอกห่างไกลเนาะ2จะแม่นพวกที่ว่าเป็นนิ้วเนาะเป็นนิ้วมรรคไขหลังเกิดมาจากใส่เกิดมาจากการที่ว่าเฮากินพวกน้ำบ่สะอาดเนาะมีพวกหินปูนบ่เนาะมีสิ่งปนเปื้อนบ่จังซี่เนาะเฮากินเข้าไปในเป็นเวลาโดนๆแล้วก็จะเฮ็ดให้มันสะสมสะสมแล้วก็จะเฮ็ดให้มันก่อตัวจับตัวเป็นพวกคือหินปูนเนาะอยู่แล้วก็จะตันพวกท่อส่งหยังท่อส่งน้ำปัสสาวะดิเห็นบ่ท่อส่งน้ำปัสสาวะมันก็จะตันจังซี่เนาะให้ผู้หลานเบิ่งดิมันก็จะตันท่อส่งปัสสาวะจังซี่แล้วเมื่อเวลาเฮา
ไปไทยเนาะไทยหรือไปเบาจังซี่เนาะจึงเฮ็ดให้เกิดมีอาการเจ็บเนาะเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าเฮาไทยเบาบ่สะดวกจังซี่เนาะนี่เห็นบ่ฉะนั้น1มาเกิดจากการที่เฮากินพวกน้ําบ่สะอาด2มาแม่นเกิดจากอาการที่ว่าเฮาอดเหนียวดนๆเนาะอดปัสสาวะไว้ดนๆเฮาบ่หยังบ่ไปไทยจังซี่เนาะจึงเฮ็ดให้เกิดเป็นพวกนิ้วมักไข้หลางนั่นเองฉะนั้นมาฮอดนี้บทเรียนเฮาก็บทเพียงซํานี้เนาะอาจารย์สิพาผู้หลานทวนฮอดได้นี้เบิดแล้วเนาะบทเรียนอยู่ในบทที่8ฉะนั้นต่อไปแม่นอาจารย์สิมอบเวียกบ้านให้พวกหลานและอย่าลืมเด้อส่งเวียกบ้านมาให้อาจารย์กวดแน่เนาะและอย่างนึงที่ว่าขาดบ่ได้ยุ่งเหือนอยู่ศาลเด้อพวกหลานเด้อให้ช่วยเวียกพ่อแม่ฟังความพ่อฟังความแม่แล้วก็อย่าลืมเฮ็ดเวียกบ้านแล้วก็ส่งมาให้ครูกวดแน่เนาะขอขอบใจ